แหลมมอริสันเจ้าของฉายากีตาร์คิงมือกีตาร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยฉลองวันเกิดปีที่75จัดคอนเสิร์ตการกุศลหาเงินซื้อเครื่องดนตรีมอบเด็กขาดโอกาสทั่วประเทศโดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกศิษย์และแฟนคลับเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเมื่อเวลา 22:00 นที่ร้านอาหารโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขารามอินทรากรุงเทพแหลมมอริสันหรือวินัยนวลแจ่มเจ้าของฉายากีตาร์คิงมือกีตาร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลที่มีชื่อว่าคอนเสิร์ตร่วมใจราชาแห่งร็อกเพื่อหารายได้เป็นทุนในการจัดซื้อเครื่องเสียงเครื่องดนตรีแบบครบวงให้กับเยาวชนที่ชื่นชอบการเล่นดนตรีแต่ขาดทุนทรัพย์ทั่วประเทศโดยแหลมมอริสันได้กล่าวว่าในทุกๆปีในวันครบรอบวันเกิดวันที่20สิงหาคมตนและเพื่อนพ้องน้องพี่แฟนคลับและเหล่าบรรดานักดนตรีแนวร็อกจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลแบบนี้ทุกปีเพื่อจะได้นำเงินรายได้ที่มีผู้ร่วมบริจาคประมูลของรักและค่าตั๋วเข้าชมจัดซื้อเครื่องเสียงเครื่องดนตรีในแบบครบวงจรให้กับเยาวชนที่มีความต้องการและในวันนี้ตนได้นำกีตาร์ตัวโปรมาร่วมประมูลด้วยโดยบรรยากาศภายในงานคอนเสิร์ตเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีศิลปินแนวร็อกอาทิเช่นเสกโลโซเสือธนพลโป่งหินเหล็กไฟพระเอกชาวร็อกเอกรังสีโรดชอเอณบางช้างชออ้นณบางช้างเอกมันโพพันทองเจ้าพ่อตำนานสองกระเดื่องวงดนตรีโรเบิร์ตแบนวง VIP นงช้าช้าช้าหูคาไลโดสโคปพิธีกรมากความสามารถนกบริพันธ์และนักดนตรีระดับตำนานที่ผลัดเปลี่ยนขึ้นมาเล่นเพลงร็อกให้กับบรรดาแฟนคลับได้ชมกันอย่างจุใจและยังได้มีการประมูลกีตาร์สุดรักของแหลมมอริสันซึ่งปิดประมูลที่ราคา 200,000 บาทโดยรายได้ในค่ำคืนนี้กว่า 400,000 บาทจะได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีให้กับเยาวชนต่อไปพี่เดินทางมาจากพัทยามาดูครับ
มาดูพี่น้องแหลมที่พัทยาอีกแล้วที่สำคัญครับศิลปินทุกคนครับได้เก็บปรบมือให้กับคนดูที่มอบเงินนี่แหละครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่คือความตั้งใจนะฮะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณเกษรทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน